วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังช่วงคลิปแบทเทิลแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงคลิปแบทเทิลนะฮะสับสนเรือรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ฮะมาลุยกันเลยฮะและตอนนี้นะครับ ผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะฮะ ว่าคุณกิตติศรีภูมินะฮะครับณตอนนี้นะคุณเสื่อมศรัทธาไปเยอะมากเลยนะอ้าวอะไรอ่ะว่าผมอีกแล้วอ่ะจะไม่รู้อีกเหรอฮะทำไมอ่ะคุณจะต้องแอนอกรับบ้างในการโดนทำโทษไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็พี่เดี๋ยวก็ตักเดี๋ยวก็ตักเดี๋ยวก็พี่อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้พูดเลยนะถ้าเกิดว่าคลิปของพี่กิตไม่ดีนะไม่ต้องยกมือให้เลยเออพูดเลยชัวร์หรือเปล่าชัวร์จริงๆซีเรียสเลยนี่ซีเรียสเลยซีเรียสเลยนะทู่มาเอาทู่มาเอาทู่มาเออแบบพี่ริวไงเอาทู่มาแม่นี่พี่ป๋องถึงขั้นกับขอทู่เพื่อจะให้คุณกฤตสาบานกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้แพ้แต่ที่แน่ๆบทลงโทษในวันนี้น่าอับอายขายหน้าอีกเช่นเคยเกิดนี้เดี๋ยวของพี่เป็นเรื่องของพลังงานลึกลับที่มองไม่เห็นแล้วก็สามารถก็คือเป็นคลิปที่ได้มาจากสำนักข่าวต่างประเทศอีกแล้วครับท่านอีกแล้ว ผมบอกเลยนะว่าคลิปของผมในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะ จะถ่ายทอดความรู้สึกครับของคุณเจนยานทิพย์ที่คุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่นะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอะคุณเจนเอไอรู้สึกเอไอแบบเห็นนั่นเห็นนี่ นี่นะฮะความรู้สึกนี้จะได้เห็นในคลิปวันนี้ครับเกินเบาๆแค่นี้ก่อน คลิปของผมนะครับเงาสะท้อนกระจกบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เห็นแบบว่าแวบๆ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 แต่ถือได้ว่าเป็นการเห็นที่ชัดเจนมากถึงขั้นชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้ชื่อคลิปว่าเงาสะท้อนกระจกครับ มาถ้างั้นมาเริ่มที่ผมก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะผมอยากจะบอกนี่ฮะว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องของพลังงานลึกลับนะฮะหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของโลกหลังความตายเรื่องของวิญญาณเรื่องผีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะซึ่งบอกว่าคนบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเห็นเพราะว่าเขาอาจจะมีจิตสัมผัสครับเด็กบางคนอาจจะเห็นเพราะว่ามีจิตที่บริสุทธิ์คลิปนี้นะฮะมันจะเป็นคลิปที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเด็กนี่แหละฮะสามารถที่จะเห็นพลังงานบางอย่างได้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะคลิปนี้บอกเลยว่าได้มาจากสำนักข่าวต่างประเทศเป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงๆคลิปนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเด็กนะฮะสามารถจะเห็นได้จริงๆครับนี่นะฮะเป็นภาพข่าวเลยนะคลิปนี้ได้มาจากข่าวที่ต่างประเทศที่ร้านขายของแห่งหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตบริเวณตู้กระจกให้ดีนะครับว่ามีพลังงานอะไรปรากฏให้เด็กคนนี้เห็นคุณหัวเราะเด็กนะเด็กเยาวชนอะไรเยาวชนอะไรอ่ะเด็กอ่ะดูนี่อะไรอ่ะปฏิกิริยาของน้องมันก่อนเด็กอะไรปรากฏว่ามีพลังงานบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนควันสีขาวพุ่งออกมานอกตัวกระจกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เด็กคนนี้ก้าวถอยหลังออกมาไม่ใช่อะไรอ่ะเด็กเดี๋ยวมาเจอหมาบูลด็อกอยู่ครับผมรู้แล้วนี่เป็นฟ้าๆมาเมื่อกี้ขาวๆป่ะคือเด็กเดินเข้าไปในกระจกเด็กสั่งเนี้ยแล้วขึ้นฟ้าแบบฟ้าอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานบางอย่างที่มันไปกระทบกับเด็กตัวเด็กเมื่อกี้มันพังหงายเห็นป่ะมันพังหงายแล้วมันตกใจแต่ไม่มีอะไรแต่เด็กมันเห็นปุ๊บอุ้ยมันก็เฮ้ยตาคุณดูเด็กก่อนสิหมาตดครับผมปฏิญาณเด็กที่มันตกใจเลยเห็นป่ะมันแบบโดนแน่มันเดินหนีไปเลยเด็กอ่ะโดนแน่โดนแน่นี่ถือว่าเป็นคลิปที่แย่มากมากเลยคลิปที่ไม่ได้เรื่องเลยแม่คุณตักก็พูดเกินไปนะครับหาว่าคลิปของพี่ป๋องนั้นไม่ได้เรื่องเลยแถมคุณกฤตก็ยังกล่าวหาว่าคลิปพลังงานของพี่ป๋องเป็นเงาฟ้าในกระจกอีกทั้งที่พี่ป๋องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจคนอื่นเลยเรื่องราวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามช่วงล่าท้าผีเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับเวลาที่เราดูอยู่เนี่ยก็จะมีคุณเจกับน้องแท็กใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเจเขาเห็นพลังงานเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเจรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างพลังงานมันอยู่ตรงนั้นมันเริ่มเข้ามาแล้วมันเหมือนกับมีคนเนี่ยสื่อสารแล้วก็มองเขาอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยบางคนอาจจะเห็นเหมือนคุณเจนะแต่บางคนอาจจะไม่เห็นก็ได้นะฮะในคลิปนี้เนี่ยมีคนกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะเข้าไปเหมือนกับไปล่าท้าผีแล้วก็ความรู้สึกนี่เกิดขึ้นครับ
ขณะที่ถ่ายทําอยู่เนี่ยนะครับมองไปรอบๆ บริเวณบ้านเนี่ยนะครับเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมองเข้ามานะฮะแต่ไม่รู้นะคืออะไรรู้สึกแล้วก็มองสายไปเรื่อยสายไปเรื่อยนะครับเหมือนเป็นสายตาที่มองเข้ามาอยู่เนี่ยนะปรากฏว่ามีอยู่ช็อตนึงครับขณะที่ถ่ายกล้องอยู่นะฮะเห็นเหมือนกับเป็นสายตาเนี่ยคู่นึงฮะจ้องเข้ามารับรู้ถึงพลังงานตรงนี้ได้นะครับไปดูเลยฮะแล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกเจนยานทิพย์ครับนี่โอ้โหนี่คมมากโอ้คุณไปว่าเขาเขาที่แล้วอ่ะคลิปนี้ได้มาจากชายคนหนึ่งที่ได้เข้าไปสำรวจบ้านร้างและมีความรู้สึกว่ามีสายตาบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่สังเกตตรงบริเวณด้านซ้ายมือให้ดีนะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรดูนะดูนะหันไปนะหันไปนะหันไปนะเดี๋ยวจะมีอยู่ก็เป็นสายตานะเห็นไหมใช่หว่ะดูเดี๋ยวจะยิงนี่ดูก่อนดูก่อนดูไปก่อนใช่หว่ะรู้สึกเจนยานทิพย์ไม่ใช่เลยดูก่อนดูก่อนทักดูก่อนปรากฏว่ามีพลังงานบางอย่างทางด้านซ้ายมือซึ่งมีลักษณะเหมือนกับคนปริศนาที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในห้องที่ไร้ผู้คนซึ่งหากสังเกตให้ดีจะพบว่าบุคคลนี้ไร้ใบหน้าแต่กลับมีแววตาที่ชัดเจนราวกับว่ากำลังจ้องมองอยู่และหายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอะไรอ่ะไม่รู้ผีอ่ะผีอ่ะไม่ใช่ผีไม่ใช่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นดวงตาของหมาสกูปี้ดูรู้จักปะสกูปี้ดูอ่ะยังไงยืนสองขาหูยาวๆแม่คุณตักก็ว่าคลิปผีของคุณกฤตสมดความน่ากลัวทำเอาคุณกฤตเสียความมั่นใจไปเลยนะครับแถมพี่ป๋องก็ยังผสมโรงบอกว่าคลิปพลังงานของตัวเองยังน่ากลัวกว่าแต่ดูเหมือนว่าวันนี้คุณตั๊กจะมั่นใจสุดๆเพราะเขาได้ไปฝึกฝนวิธีการเล่าเรื่องให้น่ากลัวแบบคุณกฤตมาไปดูกันครับว่าวิธีการเล่าเรื่องของคุณตั๊กที่เรียนแบบคุณกฤตนั้นจะทำให้คลิปน่ากลัวขึ้นหรือไม่ผู้ชมครับ มีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับผม เขาได้จัดงานวันเกิดให้กับลูกสาวทั้ง3คนนะครับผมระหว่างนั้นเนี่ยเด็กทั้ง3คนก็ร้องเพลงกันไปHappy birthday, happy birthday พ่อแม่เด็กถ่ายกล้องวิดีโอไปด้วยแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าผีเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีด้วยคุณผู้ชมครับผมขอบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่ผมได้ทำคลิปมา3ปีเต็มๆนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการเห็นวิญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับนี่เขาปูดีขึ้นดีขึ้นน่ะดูครับดีที่คุณปูดีกว่ากินอีกแล้วปูดีดีกว่าเยอะแล้วดีมากดีมากแอดวานซ์มากคลิปนี้ได้มาจากครอบครัวหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ขณะร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกในบ้านเพื่อร่วมแสดงความยินดีสังเกตตรงบริเวณกระจกให้ดีนะครับว่าจะมีใครมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาหรือไม่เฮ้ยดูครับวันนี้พี่เชื่อป่ะผมก็เชื่อสังเกตตรงบริเวณเงาในกระจกให้ดีนะครับว่ามีพลังงานบางอย่างปรากฏขึ้นซึ่งมีลักษณะเหมือนคนแต่เป็นเหมือนกลุ่มควันสีขาวเดินผ่านกระจกไปซึ่งนั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กระจกได้หล่นลงมาอย่างไม่มีสาเหตุหรือพลังงานลึกลับที่ปรากฏขึ้นในเงากระจกอย่างปริศนาและมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขานั้นอาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้สะเทือนเปล่าเด็กคอลูกโป่งปังสะเทือนเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เด็กมันตกใจตรงกระจกเนี่ยพอกระจกตกแต่มันก็ไม่ชัดนะแต่ถือว่าดีมากมั่นใจเลยว่าวันนี้ผมตั๊กบริบูรณ์จันเลืองครับผมไม่โดนทำโทษแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้คุณตั๊กมั่นใจเป็นพิเศษเลยนะครับว่าจะไม่ถูกทำโทษแต่ยังไงก็ต้องมารอดูผลโหวตจากคนดูในสตูดิโอด้วยว่าคลิปของใครน่ากลัวที่สุดใครจะโหวตให้กับดารามหาชนตั๊กบริบูรณ์ครับ1 2 3 4 5 6 7 7คนนะ7คนครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่
ณตรงจุดนี้เอาโหวตต่อนะให้ใครกันให้ใครกันใครโหวตให้พี่กิจยกมือขึ้นครับอะไรนะอะไรวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10คนเนี่ยดูดิ11คนเนี่ยดูดิเออเข้าอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยโดนใจที่ชื่อไงความรู้สึกเจนยานทิพย์เนี่ยคนลุกเลยดูดิเนี่ยชอบหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะดูดิเฮ้ยอย่าเครียดดิยอมรับความจริงเออใครโหวตให้พี่ป๋องยกมือขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย4 5 6 7เฮ้ยอ้าวเท่ากันทิ้งตากล้องอ่ะตากล้องยกคนหนึ่งชนะเลยตากล้องยกคนหนึ่งชนะเลยตากล้องไม่เกี่ยวตากล้องอ่ะเขาถ่ายอยู่พี่ป๋องตั้งบอกเองลงตากล้องด้วยตากล้องไม่เกี่ยวตากล้องอ่ะเขาถ่ายอยู่ตากล้องอ่ะยกเลยพี่ถึงแม้พี่ป๋องจะร้องขอคะแนนจากตากล้องแต่ก็ไม่มีตากล้องคนไหนยกมือโหวตให้พี่ป๋องสักคะแนนครับเป็นอันว่าผู้แพ้ในวันนี้ก็คือน้องตักและพี่ป๋องที่มีคะแนนเสมอกันดูท่าทางทั้งคู่จะเซ็งหน้าดูส่วนคนที่จะสะใจที่สุดก็เห็นจะเป็นคุณกฤตที่จะได้ดูพี่ป๋องและน้องตักถูกลงโทษด้วยการเอาใบหน้ามาแนบกระจกไปดูกันครับว่าใบหน้าของพี่ป๋องและคุณตักจะเป็นอย่างไรมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่เร็วเหมือนปลาขยงดูดซ่วมอะน่าเกลียดอะเร็วเร็วกูไปข้างรู้สิมึงอะให้พี่กิจช่วยดันไว้ดิให้พี่กิจช่วยดันไว้ดิไม่รู้พี่กิจดันสองข้างเลยเสียดายนะอะไรอะอะไรอะเนี่ยอะไรดูดิดูดิเออต้องเป่าปากด้วยอะทำไมอะมันเป็นยังไงวะลองได้ลองได้อะไรวะทำหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเป่าทำไมอ่ะฮะเป่าทำไมอ่ะลงมันออกเองฝุ่นมันเยอะอะไรเนี่ยฝุ่นมันเยอะจะได้เห็นหน้าพร้อมไปแล้วดิเออจะได้เห็นแล้วดูดีเสียดายเนี่ยมีพื้นที่จะไปทำด้วยเนี่ยเสียดายมันพอดีมันเต็มพอดีมันดีมันเต็มพี่ตั๊กมึงแน่ลงมาและนี่ก็เป็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดรูปร่างของน้องตั๊กและพี่ป๋องที่โดนทำโทษกันทั้งคู่ซึ่งทางรายการก็ได้รวบรวมภาพที่น่าประทับใจเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับดูจากใบหน้าทั้งคู่แล้วบอกได้เลยครับว่าเป็นหน้าตาที่ดูอัปลักษณ์เลยทีเดียวแต่สองพี่น้องคู่นี้ก็ช่างเข้าขากันดีเหลือเกินนะครับพร้อมใจกันเอาหน้าแนบกระจกซะชิดขนาดนี้เผื่อเนี่ยแพ้ตลอดเลยเนี่ยโทษพี่กิ๊บไม่เคยแพ้เลยอ่ะทำไมวะโดนเลยไม่รู้ไม่รู้เป็นไรไม่รู้เลยโอ้ตายไปเก็บเถอะเออตาย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 ไปไปเดี๋ยวไปดมแล้วก็จอกกระเหม็นมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยตั้งใจเย็นไปเลยตั้งใจเย็นเถอะตั้งใจตั้งใจเย็นครับตั้งใจเย็นครับหายตั้งใจตั้งรู้ว่าโกรธตั้งใจเย็นนี่ถือเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่คุณตั๊กได้แสดงความไม่พอใจด้วยการลอบทำร้ายคุณกฤตหลังจากที่ตัวเองได้ถูกทำโทษเห็นได้ชัดว่าคุณตั๊กคงจะขับแขนและอัดอั้นตันใจเป็นอย่างมากที่ไม่เคยเห็นคุณกฤตแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจึงต้องระบายออกมาแบบนี้จนพี่ป๋องถึงขั้นต้องมาช่วยเป็นผู้เจรจาให้คุณตั๊กเลิกทำร้ายคุณกฤตเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาคุณตั๊กหัวเสียมากเลยครับส่วนผู้ชมท่านใดนะฮะที่สามารถถ่ายคลิปด้วยตัวเองนะฮะก็ส่งมานะฮะที่ ghosttv@workpoint.co.th นะฮะทางด้านรถจักรยานยนต์ Honda Scoop i รอมอขอรางวัลอยู่นะฮะมูลค่า 5,000 บาทครับเอาละฮะเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณสุทธิรอดพิทักษ์หรือคุณติ๊กที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างนั้นเองภรรยาของเขาก็ได้ออกตามหา
แต่ไม่น่าเชื่อว่าคุณติ๊กก็ได้กลับมาสื่อสารกับคนในครอบครัวว่าเขาเสียชีวิตแล้วและขอร้องให้ตามหาศพของตัวเองที่อยู่ในป่าลึกจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งไม่น่าเชื่อว่าภรรยาจะได้พบศพตามที่ดวงวิญญาณของคุณติ๊กมาบอกจริงๆศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในคืนนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกอย่างมากเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ29กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะครับตามหาสามีของเธอสามีเธอเนี่ยชื่อติ๊กครับติ๊กหายตัวไปไม่รู้ไปไหนหาเท่าไหร่หาไม่เจอสิ่งที่เธอทำสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเธอไปแจ้งความแจ้งกับตำรวจเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตำรวจก็หาไม่เจอเหมือนกันเลยไปหาพระครับพระบอกว่าผัวเธอเนี่ยตายแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เชื่อนะครับพระบอกต่อครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผัวของเธอเสร็จแล้วเขาจะมาหาผู้หญิงคนนี้ทันทีเลยนะฮะทำเลยครับไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเลยนะฮะถวายสังฆทานเรียบร้อยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับคุณติ๊กเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสามีครับเข้ามาสื่อสารในตัวของลูกชายครับคุณผู้ชมลูกชายของเขาเนี่ยนะครับกลายเป็นคุณติ๊กครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยตายแล้วบอกเลยคุณผู้ชมฮะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจตื่นเต้นสยองขวัญแล้วพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์คุณนกที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะภรรยาของคุณติ๊กเนี่ยแหละครับเชิญพบกับคุณนกศรีบุญเรืองได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนกนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณติ๊กสามีด้วยนะครับต้องถามคุณนกว่าคุณนกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ประชาชื่อ30ค่ะในครอบครัวทั้งหมดสมาชิกมีใครบ้างครับมีลูกชาย1คนแล้วก็สามีแล้วก็ตัวดิฉันเองค่ะสามีคือคุณติ๊กลูกชายชื่อสุทธิพงษ์ลพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อน้องแจ็คค่ะน้องแจ็คเป็นลูกของคุณนกแล้วก็คุณติ๊กค่ะแล้วประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับคุณนกกับคุณสามีครับค้าขายกันนะคะขายหมูปิ้งอยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์นะคะในเรื่องของอุปนิสัยนิสัยใจคอนะฮะหรือว่าความประทับใจที่เรามีกับแฟนเราเนี่ยนะฮะเป็นไงบ้างครับก็เขาก็เป็นคนดีนะคะชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เวลาใครลำบากเนี่ยคือเขาจะช่วยเหลือตลอดเลยไม่ว่าใครจะทุกข์หรืออะไรใครจะเป็นอะไรยังไงแฟนก็จะแบบเห็นใครลำบากหรือใครจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะอะไรแฟนก็จะไปช่วยเหลือเขาตลอดแล้วเป็นคนที่แบบคนก็รักเขามากเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือไม่ว่าจะแถวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยเหลือตลอดค่ะผมคงต้องขออนุญาตถามนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงครับคุณนกช่วยเล่าแบบละเอียดเลยนะครับครั้งสุดท้ายวันที่29กรกฎาคมสามีมาส่งขายของตอน 5:00 เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพ่อกลับบ้านก่อนนะจะไปทำงานจะไปจะขับรถช่วยเพื่อจะไปทำงานเสริมมีคนมาเหมาไปชวนคนไปเที่ยวคาสิโนเพื่อจะให้เที่ยวละ 3,000 ต่อครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนก็บอกก็ไปพอถึงบ้านโทรไป 3:00 น.ครึ่งก็เป็น 10 ครั้งเลยไม่รับโทรศัพท์จนวันที่31ก็ไม่ขายของและใจไม่ดีแล้ววันที่30ก็ติดต่อแฟนไม่ได้ทั้งวันเลยวันที่31ตอนบ่ายก็แจ้งความแล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลองตามให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คืบหน้าอะไรก็ประมาณเข้าได้ประมาณอาทิตย์นึงลูกนอนอยู่บ้านลูกบอกว่าแม่วันเนี้ยอยู่ๆลูกพ่อหล่นมาใส่ที่อกหนูรูปที่ตั้งอยู่บนโทรทัศน์อ่ะที่เป็นกรอบหล่นยังไงหล่นมันเขาตัดเป็นรูปหัวใจเป็นวันพ่อเขาจะทำเป็นให้พ่อเขาเป็นลูกหัวใจว่ารักพ่อนะอยู่ปิวลงมาแล้วลูกนอนอยู่กับเพื่อน2คนลูกหล่นลงมาที่อกลูกเล่าให้ฟังตื่นเช้ามาลูกบอกแม่มันเป็นยังไงเนี่ยทำไมอยู่ลูกพ่อหล่นลงมาสังหรณ์ใจก็เลยโทรไปหาพี่สาวที่ต่างจังหวัดว่าพี่ติ๊กหายไปนานแล้วนะแบบตำรวจก็ติดตามอะไรไม่ได้เลยตำรวจไม่ตามเรื่องไม่อะไรให้เลยถามหน่อยสิครับคุณโลกครับสามีคุณนกเนี่ยหายไปค่ะถูกไหมฮะคุณนกแจ้งความค่ะ
จ้งความเสร็จแล้วตำรวจก็ยังหาไม่เจอยังค่ะนอกจากตำรวจแล้วเนี่ยคุณนกได้ไปบอกใครหรือเปล่าหรือขอความช่วยเหลือจากใครอีกก็ให้พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะขอว่าเอาวันเดือนปีเกิดแฟนไปดูให้หน่อยว่าเนี่ยหายไปอาทิตย์นึงแล้วพี่สะใภ้พี่สาวก็ไปเขาก็บอกว่าแฟนไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เลยอึ้งไปพักนึงใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าแบบแฟนจะไปแบบนี้ก็ไม่เชื่อจนเข้าอาทิตย์ที่สองไปพี่สาวบอกว่าเนี่ยเวลาหลวงพ่อบอกมาก็คือไม่เชื่อพอเข้าอาทิตย์ที่สองก็โทรไปอีกว่าพี่หนูอยากรู้จริงๆเลยว่าหลวงพ่อองค์เนี้ยพูดจริงไหมหนูอยากรู้ว่าแฟนหนูตายจริงไหมก็บอกว่าถ้าอยากรู้ให้ไปถวายสังฆทานให้และเดี๋ยวแฟนจะมาที่บ้านจะมาบอกพอไปถวายสังฆทานตกกลางคืนวันที่11ลูกนอนอยู่ข้างบนคนเดียวก็แบบตึ้งๆๆก็เรียกน้องสะใภ้กับพี่สาวว่าช่วยขึ้นไปดูลูกข้างบนหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะลูกนอนอยู่คนเดียวก็พอพากันเดินขึ้นไปนั่งบนที่นอนแฟนก็กระโดดมากอดลูกก็กระโดดมากอดว่าแม่ไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยก็หนูก็อึ้งไปพักนึงทำไมลูกต้องพูดแบบแล้วน้องแจ็คเป็นอะไรน้องแจ็คไปทำอะไรถึงไม่มีใครช่วยเหลือแต่ที่มันเป็นเสียงของแจ็คของลูกหรือเปล่าพอแป๊บนึงไอขากเสลดแล้วก็ทุยมันไม่ใช่ละมันเหมือนแฟนอะเหมือนพี่ติ๊กแน่เลยแบบเอาที่คุณติ๊กก็ชอบทำแบบนี้เขาชอบไอแล้วก็ขากเสลดอย่างเงี้ยแล้วแบบไอแบบแล้วก็ทุยแบบนี้เขาจะขาลูกเราทำขาแล้วลูกทำลูกอาการเป็นอย่างนั้นก็เลยน้องแจ็คซึ่งปกติลูกไม่เคยทำไม่เคยลูกไม่เคยเป็นน้องแจ็คเป็นอะไรแม่พ่อนะเขาพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็กอดหนูแน่นมากกอดแบบแน่นแล้วหนูแบบแล้วถ้าเป็นลูกอ่ะตัวเราต้องอุดใช่ไหมคะแต่เนี่ยเย็นตัวหนูเย็นหนูพยายามแบบดึงเขาออกบอกพ่อนะหนูก็เลยหนูอึ้งไปพักนึงก่อนที่หนูจะพูดออกพ่อเหรอแล้วพ่ออยู่ที่ไหนพ่อตายแล้วนะก็ถามเขาว่าพ่ออยู่ที่ไหนพ่อบอกแม่หน่อยได้ไหมหนูก็พูดด้วยหนูร้องไห้ด้วยบอกรู้ละว่าพ่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะเขาก็บอกว่าอยู่บนเขาลึกอยู่บนเขาลึกก็เลยบอกลึกแค่ไหนแม่ก็จะตามหาพ่อนะแม่จะตามให้ถึงที่สุดถ้ารู้ว่าพ่อตายแล้วและอยู่ลึกแค่ไหนแม่ก็จะพยายามไปหาพ่อให้เจอไม่ถามแล้วไม่ถามว่าตายได้ยังไงไม่ถามตั้งสติกันไม่ได้อะแบบว่าคือถามแค่ว่าพอลูกเรากลายเป็นสามีเราเนี่ยเราก็เลยถามแค่ว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นเราเชื่อไหมฮะเชื่อบอกว่านี่คือสามีเชื่อบอกว่านี่คือคุณติ๊กเสียงจากเสียงลูกเปลี่ยนเลยร่างของลูกเนี่ยเป็นคุณติ๊กคุณเชื่อไหมฮะแล้วก็เชื่อค่ะแล้วก็พอคุณเชื่อคุณก็อยากรู้ว่าคุณติ๊กเนี่ยสามีคุณอยู่ที่ไหนก็เลยถามแต่ว่าอยู่ที่ไหนสามีก็บอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ฉะเชิงเทราอยู่บนเขาลึกเขาพูดแค่นี้ก็เลยบอกว่าลึกแค่ไหนอ่ะแม่ก็จะตามพ่อให้ได้นะก็คือว่าคุณติ๊กได้มาสื่อสารผ่านลูกชายแล้วน้องแจ็คเนี่ยคือเขาได้มารู้สึกตัวนะฮะรู้สึกตอนไหนครับเกือบตีสี่ที่พ่อเขาออกไปอ่ะเราก็เอาน้ำเย็นมาลูบหน้าลูกก็เลยถามว่าแม่หนูเป็นอะไรแต่น้องแจ็คไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลยถามอะไรไปก็จำอะไรไม่ได้จำไม่ได้แล้วน้องแจ็คเป็นอะไรหนูไม่รู้หนูรู้แต่ว่าหนูขึ้นมานอนอ่ะแล้วพ่อเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วพ่อบอกว่าพ่อขอกอดหน่อยพ่อตัวใหญ่มากเลยแม่ทำท่าให้ดูด้วยพูดคนลูกพ่อตัวใหญ่แล้วพ่อบอกว่ามาใกล้ๆพ่อหน่อยพ่อจะขอกอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่น้องแจ็คจะมีอาการเปลี่ยนไปถูกไหมฮะค่ะแล้วแสดงว่าน้องแจ็คเห็นพ่อค่ะเขาบอกพ่อเดินเข้ามาในบ้านข้างเขาหนูเขาอ่ะขึ้นไปนอนที่ของพ่อเขาทุกวันเขาบอกเดี๋ยวหนูจะนอนที่พ่อทุกวันเลยเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเขาคิดอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าพ่อเขาจะไปแบบอย่างนี้แบบไม่ได้กลับมาหลังจากที่คุณติ๊กมาบอกในร่างของลูกชายเนี่ยนะครับเราได้ไปตามหาศพตามที่บอกไหมครับวันที่13ก็ไปกองปราบคือไปแจ้งความให้กองปราบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กองปราบเขาติดตามแต่หนูก็ยังพูดกับตำรวจว่าหนูว่ามั่นใจนะว่าแฟนหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ามาเข้าลูกตำรวจเชื่อไหมตำรวจหัวเราะหัวเราะเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะเพราะว่ามันไม่นับเป็นหลักฐานใช่ไหมกิจแบบนี้เนี่ยเขาก็
จริงเหรอตำรวจเขาก็หัวเราะเสร็จเขาก็บอกเดี๋ยวผมจะตามคดีให้นะจะสืบให้นะว่าแฟนไปที่ไหนอะไรยังไงตำรวจเขาไม่เชื่อแต่เราคิดในใจเราว่าอ๋อไม่เป็นไรเราก็จะพยายามช่วยเขาติดตามอีกแรงนึงก็พยายามโทรไปหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกพยายามทำบุญให้แฟนเยอะๆนะแฟนจะได้มาสื่อสารกับเราและมาบอกเราว่าอยู่ยังไงอะไรยังไงประมาณอาทิตย์หนึ่งกองปราบเขาติดตามได้เบสโทรศัพท์มาสัญญาณโทรศัพท์แฟนหายที่ท่าตะเกียบเรามั่นใจละที่แฟนบอกว่าฉะเชิงเซาอำเภอท่าตะเกียบเรามั่นใจแล้วว่าใช่ละที่เขามาบอกพ่อบอกว่าถ้าจะไปน่ะให้นิมนต์พระคือหนูก็เอาพระขึ้นรถไปแล้วก็ใส่ชุดขาวไปวันที่17สิงหากับ18สิงหาหนูตาม2วันไปกันไม่รู้หรอกว่าเส้นทางที่จะไปคืออะไรแต่รู้แต่ว่าเป็นเขารู้แต่ว่าเป็นเขาลึกแล้วขึ้นเขาไหมครับคือไม่ได้ขึ้นค่ะไปถึงก็ไปตั้งสัญญาณ PCS โทรศัพท์อะว่าถ้าตะเกียบอยู่ตรงไหนตั้งจากกรุงเทพไปหลานน่ะมีโทรศัพท์แล้วก็ตั้งไปเอาเบอร์โทรศัพท์แฟนคุณไปหาแฟนตามสิ่งที่คุณเห็นกับลูกชายคุณบอกซึ่งคุณเชื่อว่านั่นแหละคือแฟนของคุณโดยที่คุณหาโดยไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นขับไปตามหาสามีของคุณแบบนั้นเลยเหมารถตู้ไปเลยวันละพันไปครั้งแรกเลยก็ไปหลงทางกันคือเราไม่รู้อ่ะว่ามันเป็นป่ายังไงเพราะเราไม่เคยเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเส้นทางแบบไหนไม่รู้เลยประมาณบ่าย2ป้าคนหนึ่งมีอาการเหมือนโดนรัดคอมีอาการที่แบบอ้วกออกหายใจไม่ออกร้องไห้น้ำตาไหลออกมาก็เลยถามป้าเป็นไรเขาก็ไม่พูดไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้เขาชี้ไปก็เลยบอกใช่ติ๊กไหมเขาบอกใช่ใช่ใช่เขาบอกพอรถตู้จะเลี้ยวขวาเขาบอกไม่ใช่เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายปั๊บพอไปเขาบอกใช่ใช่ใช่ไปทางนี้เขาทุบรถอะนะทุบเบาะรถใช่ใช่ใช่พวกหนูก็แบบนั่งในรถตู้สิบกว่าคนอ่ะคือตะลึงกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยมองหน้ากันเลยนะที่ไปทีมด้วยกันอ่ะแล้วก็พอถึงมันจะมีฝ่ายน้ำที่เราจะข้ามไปที่เขาที่จะเขาเอาศพแฟนหนูไปทิ้งอ่ะป้าคนนั้นพอเปิดรถตู้ปั๊บแกวิ่งลงมาพอแกวิ่งลงมาแกล้มเอาหัวไปที่ทางเขาที่เอาศพแฟนหนูไปทิ้งอ่ะล้มลงแล้วมือชี้ไปอย่างนี้แต่พวกหนูก็ไม่แน่ใจว่าคือล้มปั๊บเขาก็ไม่รู้ตัวละแล้วเราก็ไปประคองแกขึ้นมาว่าป้าอ้าวเมื่อกี้พี่ติ๊กอยู่แล้วไปไหนแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็ป้าเป็นอะไรขี้หูขี้ตาน้ำมูกแบบไหลออกมาแบบเอ้ยเราก็อึ้งกันและหนูก็ไปนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาจุดธูปขอเจ้าป่าเจ้าเขาว่าถ้าแฟนหนูอยู่ที่นี่จริงก็ขอให้ช่วยเปิดทางให้ลูกด้วยหนูใส่ชุดขาวไปแล้วหนูก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งแผ่เมตตาตรงนั้นที่หนูมาอยู่กันอ่ะมันเป็นฝายน้ำที่ไหลลงมาพอประมาณ5โมงเนี่ยช้างจะลงแล้วนะแล้วพวกหนูก็ค้นหากันต่อไม่ได้แล้วก็กลับบ้านก็เลยวันนั้นก็ล้มเหลวคือเอาเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วก็ไปตั้งหลักที่บ้านกันก่อนเอาตำรวจมาช่วยด้วยค่ะมาช่วยด้วยตำรวจก็มานักปอเต็กตึ้งอะไรก็คือมาจะไปงมตำรวจไม่คิดว่าเป็นเรื่องโทษนะครับเป็นเรื่องไร้สาระเออใช่ตำรวจบอกใครบอกเนี่ยมาหากันที่นี่บอกหนูมาตามที่แฟนมาบอกตำรวจว่ายังไงครับตำรวจบอกจริงเหรอจริงค่ะหนูก็ตำรวจมาด้วยไหมค่ะตำรวจมา 3-4 คนแบบมาที่แบบจริงเหรอเป็นไปได้เหรอเป็นก็เนี่ยหนูก็มาไม่ถูกกันแต่อยู่ๆหนูก็หลงมาที่นี่กันอ่ะหนูมากันได้ยังไงทั้งๆที่กรุงเทพท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบแล้วเข้าไปมันมีแต่สวนยางแล้วมันมีแต่ภูเขาแบบสรุปเจอไหมฮะวันแรกไปไม่เจอวันที่สองไปอีกออกตั้งแต่ออกจากบ้านกันตั้งแต่ตีห้าไปนิมนต์พระไป3องค์เพื่อจะไปสวดนำทางให้พระทำพิธีจุดธูปจุดอะไรเอาเสื้อผ้าแฟนไปวางวันที่สองก็ล้มเหลวเหมือนเดิมก็กลับมาตั้งหลักที่บ้านอีกรอบนึงและหนูจะทำยังไงดีแบบคือนั่งพูดในรถมาแบบโอ้ยแบบจนปัญญาแล้วนะพ่อแม่มา2วันแล้วแบบหมดแรงแล้วนะแบบไม่มีกำลังใจจะกินข้าวคือหมดแรงจริงๆหนูแบบไม่ไหวแล้วนะแบบพอกลับมาถึงบ้านลุกแล้วเดินแล้วเวียนหัวแล้วมันเย็นอ่ะมันชา
แล้วหนูก็เดินไปชนประตูแล้วหนูก็วิ่งกลับมานอนแล้วก็แม่มาอยู่เป็นเพื่อนบอกแม่ทำไมหนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นอะไรแม่เขาคิดว่าแบบเหนื่อยล้ากับการที่ตามหาแฟน2วันไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลย2วันเนี่ยหนูไม่ได้กินอะไรเลยหนูกินแต่น้ำเข้าไปคิดว่าเป็นการเหนื่อยล้าของหนูเองแม่บอกไม่เป็นไรลูกแม่ก็มาผูกแขนผูกอะไรให้เสร็จปั๊บได้ยินข้างหูว่าแม่ถอดผ้าออกนะเดี๋ยวพ่อจะมาบอกอะไรแม่เสียงที่ได้ยินข้างหูนี่คือเสียงติ๊กเลยป่ะแฟนเลยหนูนี่น้ำตาไหลออกมาเลยแบบจะมาหาแม่เองเหรอแบบอย่างเงี้ยแล้วถอดผ้าออกไหมครับตอนนั้นตอนก็คือพยายามจะถอดแต่คนที่มาอยู่ในบ้านเห็นว่าไม่สบายคนมาอยู่เยอะตอนที่บอกเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างครับเขาบอกว่าแม่ไม่อยากรู้เหรอว่าพ่อจะมาบอกอะไรเนี่ยแม่จะมาพูดให้ฟังให้หมดเลยแต่ขอให้ถอดผ้าขอให้ถอดผ้าออกก่อนแสดงว่าตอนนั้นนกยังมีสติอยู่นะมีค่ะมีเพราะว่าประมาณ7โมงเช้าครับ7โมงกว่าๆ8โมงนี่แหละหนูก็ยังแบบแต่ว่าเดินไม่ได้แล้วนะหนูแค่มีอาการเวียนหัวและแบบเหนื่อยล้ากับการที่ตามแฟน2วันด้วยถอดมั้ยฮะสรุปจะพยายามถอดแต่แม่บอกอย่าถอดนะแม่กลัวแบบว่าเป็นอะไรไปอีกคนนึงครับก็เลยบอกแม่ถอดเถอะเนี่ยอยู่ข้างๆหนูไม่ไหวแล้วนะเนี่ยร้องไห้อ่ะร้องไห้ว่าแม่พ่อจะมาบอกอะไรแม่ไม่ฟังเหรอก็เลยตัดสินใจว่าพวกพี่ๆที่มานั่งอยู่แบบว่าคนนู้นก็มาดูคนนี้มาดูว่าหนูเป็นอะไรกันเขาบอกงั้นก็ถอดเถอะพอถอดผ้าออกหนูก็ไม่รู้ละมันรู้ตัวละเฮ้ยถอดเสื้อไปก็ไม่รู้แล้วก็หนูนี่แข็งหมดเลยอะฮาร์ดคอร์มากเลยหนังเลยเนี่ยเหมือนในหนังแล้วพยายามจะรู้สึกแต่ว่าเขาเอาน้ำเย็นมาเช็ดหน้าหนูรู้แต่ว่ามีน้ำเย็นมาอยู่ที่หน้าเราแต่ไม่รู้สึกตัวเราพูดอะไรไปเราไม่รู้เลยและคนที่เห็นอยู่รอบๆไม่มีใครบ้างครับก็คือหลายคนมีที่มาด้วยกันเนี่ยมีลูกมีหลานมีพี่แล้วก็พวกป้าข้างบ้านอ่ะจะมานั่งฟังว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเหล่านั้นฟังแล้วก็บอกเราว่ายังไงครับก็หลานอัดคลิปไว้อัดคลิปไปด้วยเหรอมีไหมวิดีโอมีค่ะอยากดูอ่ะขณะที่คุณนกรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองคุณนกก็ได้ยินเสียงของสามีมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วอย่างทุกข์ทรมานซึ่งพิธีกรก็ได้ฟังคลิปเสียงที่ได้บันทึกเอาไว้ซึ่งทางรายการไม่สามารถเปิดเผยเสียงนี้ได้หลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงนี้ก็ทำให้พิธีกรทั้ง3ถึงกับขนลุกเลยทีเดียวคนรอบข้างที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณติ๊กที่มาพูดในร่างคุณเนี่ยบอกอะไรฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าภายในอาทิตย์นี้ถ้าหาศพเขาไม่เจอนะจะหาไม่เจอแล้วนะเขาจะย้ายศพใครจะย้ายคือผู้ต้องหาจะย้ายศพอีกนะคนร้ายเนี่ยเอาศพไปวางไว้ถูกไหมฮะในเขาลึกที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไปตอนนี้เนี่ยตัวของคุณติ๊กเองอ่ะรู้นะว่าจะโดนย้ายศพเนี่ยไปที่นึงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจอพ่อเนี่ยแม่ต้องมาแล้วตอนนี้ใช่ไม่งั้นอีก7วันเนี่ยไม่เจอแล้วนี่สิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมครับคุณได้อัดเสียงคลิปไว้ใช่ไหมครับคุณไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับคุณไม่เลยค่ะคุณเอาคลิปนั้นมาฟังตอนหลังเนี่ยฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็สงสารอ่ะแบบเอ๊ะทำไมต้องมาเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจนก็กองปราบเรียกไปสอบวันที่21อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะแล้วตรงเจอศพภายใน7วันป่ะก็เจอค่ะก็เจอจริงๆพอวันที่22จับผู้ต้องหาได้พอวันที่23ก็เจอผู้ต้องหาพาไปชี้ศพอยู่ในภายใน7วันจริงๆยังไม่ถึง7วันเลยค่ะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบังเอิญตำรวจจับผู้ต้องหาได้ก่อน7วันพอดีเพราะเข้าวันที่19ถูกไหมครับผู้ต้องหาได้วันที่22 22ก็3วันผ่านไปจับได้ก่อนพอดีหมายความว่าถ้าเกิดจับไม่ได้เนี่ยผู้ต้องหาหลังจาก3วันเนี่ยถ้าไปถึง7วันอาจจะเอาศพย้ายไปอีกย้ายอีกอาจจะไม่เจออีกค่ะเขาก็รับสารภาพว่าถ้าผู้เห็นญาติไปตามเขาก็เลยย้ายครั้งที่2จะย้ายครั้งที่3พอดีจับผู้ต้องหาได้ก่อนคือพอได้ไปค้นหาศพใช่ไหมฮะแล้วคือตรงจุดที่ไปพบศพเนี่ยใช
ช่จุดเดียวกับที่คุณติ๊กที่มาบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ในเขาบอกว่าไม่มีอะไรศพเขาอะไม่ได้เอาอะไรปิดบังเลยเอาไปเททิ้งไว้แบบไปทิ้งไว้เฉยๆอะแล้วพอผู้ต้องหาไปชี้ศพก็เป็นจริงอย่างที่เขามาพูดเลยจุดเดียวกันจุดเดียวกันที่เขาทิ้งเป็นป่ารกอะค่ะป่าในเขาข้างบนเขาลึกค่ะชะเชิงเซาเชิงเซานี่นะค่ะตำรวจเดินนี่รองเท้าขาดเป็นคู่ๆเลยแล้วเสื้อผ้าที่ทุกคนที่ขึ้นไปนี่เสื้อเปียกเหงื่อแบบเปียกกันหมดเลยครับเดินขึ้น3ชั่วโมงลง3ชั่วโมงเดินขึ้นไปเอาศพเนี่ยเพื่อจะพาผู้ต้องหาไปชี้จุดว่าเอาศพไปทิ้งแบบไหนแบบไหนซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันจุดเดียวกันหลังจากที่คุณนกได้รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับตัวเองทางญาติคุณนกก็ได้บอกเล่าให้ฟังว่าดวงวิญญาณของคุณติ๊กได้มาสื่อสารผ่านตัวคุณนกบอกถึงตำแหน่งของจุดที่ถูกทิ้งศพคุณนกจึงได้ประสานงานกับทางมูลนิธิเพื่อตามหาคุณติ๊กผู้เป็นสามีจากคลิปเสียงที่ทางญาติคุณนกได้อัดเอาไว้ขณะที่คุณนกรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งการเดินทางเพื่อค้นหาศพนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะอยู่ในเขาลึกอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราจนในที่สุดคุณนกก็พบเจอคุณติ๊กผู้เป็นสามีที่เหลือเพียงโครงกระดูกเพราะถูกฆาตกรรมและทิ้งศพไว้นานถึง25วันซึ่งจุดที่พบศพนั้นเป็นบริเวณเดียวกันกับเสียงที่อยู่ในคลิปที่ได้บันทึกเอาไว้ขณะที่ดวงวิญญาณของคุณติ๊กมาบอกจุดที่ทิ้งศพครับหลังจากที่ผมฟังคลิปเสียงนะครับผมเชื่อครับเพราะประสบการณ์ผมมีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวันที่เขาเจอศพอ่ะมีคนเจอนะครับผมเนี่ยขนลุกทั้งคืนเลยตรงผมต้องเอาผ้ามาแขวนนะครับวันนั้นคืนวันนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อนะครับก็คือจากคำบอกเล่าในคลิปคือเรื่องสถานที่นะครับที่เขาบอกมาซึ่งผมไม่ใช่ของเจ้าของพื้นที่เองผมก็ยังไม่ทราบซึ่งเขาบอกมาละเอียดและก็ถูกต้องตามที่เขาพูดมาทุกอย่างเลยก็เดินเข้าไปก็เจออย่างที่เขาว่าจริงๆมันไม่ว่าจะไม่เชื่อก็เลยต้องเชื่อครับครั้งแรกที่ผมได้ยินคลิปเสียงจากที่ญาตินะครับเอามาเปิดให้ฟังหลังจากที่ผมได้นำร่างของพี่ติ๊กเนาะเอาลงมาแล้วตอนแรกผมยังไม่ได้ฟังหรอกนะผมไม่ฟังผมก็ยังสองจิตสองใจอยู่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เคยเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยในการที่เราจะมีดวงวิญญาณดวงนึงมาขอความช่วยเหลือจากญาติมาขอความช่วยเหลือจากภรรยาของเขาเราก็ไม่ค่อยได้เจอเคสแบบนี้ในการที่เราเจอแบบนี้ก็ถือว่าจิตเขาก็ถือว่าเป็นจิตที่ต้องการมีความทุกข์ต้องการขอความช่วยเหลือเขาก็เลยไปขอให้เขาภรรยาหรือญาติให้มาช่วยเขาไปเห็นสภาพศพครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับก็พอผู้ต้องหาไปชี้ศพแล้วก็เขาเอาลงมาเนี่ยจะเป็นโครงกระดูกจะเป็นโครงกระดูกหมดแล้วค่ะแล้วก็ห่อผ้าเสียชีวิตไปแล้วกี่วันก็ตั้งแต่หายไป29เลยกี่วันครับ25วันครับ25วันนี่คือร่างเน่าเปื่อยหมดแล้วนะคือผู้ต้องหารับสารภาพว่าเผาช่วงข้างในเพื่อจะบังพางให้ศพมันไม่มีกลิ่นแรงฆ่ายังไงเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนลักษณะว่าแบบดึงเอาช้าๆละเอียดๆได้มั้ยครับเชือกดึงแบบรัดแล้วก็ผูกเชือกตามตัวเขาอะใช้เชือกอะไรน่าจะเป็นสายไฟค่ะสายไฟเพราะว่าทุกวันนี้ในศพแฟนก็ยังมีสายไฟพันอยู่พันก็คือตรงช่วงเนี้ยกะโหลกเนี่ยคือแตกเป็นแตกกระจายออกมาทำไมถึงแตกครับก็โดนยิงจากข้างหลังกะโหลกแตกแต่ว่าอวัยวะด้านคอเนี่ยยังอยู่แต่ว่ากะโหลกเนี่ยแตกเพราะใช้ลูกซองยิงค่ะกะโหลกนี่คือแตกเป็นจิ๊กซอเลยทะลุไหมทะลุค่ะทะลุจนเบ้าตาอย่างเงี้ยก็คือทะลุออกมาก็คือสภาพศพคือกะโหลกแตกเพราะโดนลูกซองยิงค่อนข้างรุนแรงมากแต่ว่าสายไฟเนี่ยรัดตรงคออยู่รัดคือรัดทั้งตัวเลยทำไมต้องรัดทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ทราบเขาว่าเขารัดไปเพื่ออะไรเสียชีวิต
ตอนที่โดนรัดก่อนแล้วยิงซ้ำหรือว่ายิงก่อนแล้วค่อยรัดก็ผู้ต้องหาบอกว่าเอาแฟนไปคือมัดไปแล้วแสดงว่ารัดเพื่อลักพาตัวแต่ว่าฆ่าเนี่ยโดยการยิงจากด้านหลังยิงจากด้านหลังแล้วก็เอารถไปรู้สึกยังไงบ้างครับตอนเห็นสภาพศพนี้ครับก็คิดว่าทำไมแฟนต้องมาแบบมาเป็นสภาพแบบนี้ได้แต่โครงกระดูกมาค่ะโครงกระดูกแบบสภาพที่แย่มากแล้วเขาหนีบขาเขาอะมันเน่าเปื่อยแล้วนะคะแต่เขาหนีบรองเท้าเขาไว้เพื่อจะเหมือนจะให้เรารู้ว่าเป็นรองเท้าของเขาอะหนีบยังไงหนีบไว้ที่ขาเขาเลยติดอยู่ที่ขาเลยและเหลือข้างเดียวรองเท้าเขาบอกว่าเขาเผาแต่ทำไมผู้ต้องหาบอกเผาแบบว่าจะให้แบบช่วงนี้ช่วงเนื้อช่วงอะไรมันย่อยสลายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะมันเป็นเหมือนศพมันชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระดูกขาเขาอะมันหนีบรองเท้าเขาไว้แล้วพวกร่วมพวกปอติ๊กตึงอะไรเนี่ยที่ไปรับศพลงมาเขาก็เก็บขึ้นมาแล้วเขาบอกดูสิรองเท้ายังถอดออกไม่ได้เลยยังติดอยู่ที่กระดูกขาเขาอะอยากบอกอะไรครับกับคนร้ายบ้างทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้คะโหดร้ายมากที่แบบคนคนนึงนะแบบเอาไปทิ้งแบบนี้ถ้าเกิดมีการลงโทษเกิดขึ้นเนี่ยนะตัดสินเกิดขึ้นอยากให้ตัดสินยังไงก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่แฟนหนูเป็นเพราะแฟนหนูทรมานมากรู้สึกได้ไหมว่าแฟนของคุณนกเองเจ็บปวดตอนเห็นศพเห็นศพนี่คุยอะไรกับแฟนไหมครับบอกอะไรแฟนไหมบอกว่าแม่มารับพ่อกลับบ้านอย่างที่สัญญาไว้แล้วนะเพราะว่าพ่อพยายามไปบอกแม่ใช่ไหมว่าให้แม่หาพ่อให้เจอเพื่อจะกลับบ้านเราหลังจากที่คุณติ๊กได้ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ร่ำลานานถึง25วันโดยที่คุณนกไม่รู้เลยว่าสามีของเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนในที่สุดคุณนกก็ได้พบเจอคุณติ๊กผู้เป็นสามีกลายเป็นศพไร้ลมหายใจอยู่ในกลางหุบเขาลึกที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากการค้นหาศพที่ยากลำบากที่ต้องใช้เวลาในการขึ้นเขานานถึง3ชั่วโมงคุณนกก็ได้นำร่างที่มีเพียงโครงกระดูกของคุณติ๊กสามีของเธอกลับบ้านตามคำร้องขอที่ดวงวิญญาณของคุณติ๊กให้มาตามหาศพครับสรุปว่าคนร้ายคือใครฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อน20กว่าปีค่ะเพื่อนที่คบกับเขามา20กว่าปีค่ะคนร้ายค่ะที่ลวงเขาไปฆ่าค่ะเจอคนร้ายไหมครับเจอค่ะถามไหมฮะว่าทำไมถึงทำไม่ได้คุยเลยก็ตอนแรกอะไปอ้อนวอนเขาพอเห็นเบอร์โทรศัพท์เขาขึ้นบอกพี่แฟนหนูไปกับพี่หรือเปล่าทำไมแฟนหนูไม่กลับสักทีเขาบอกไม่ได้ไปเขาปฏิเสธไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าในเมื่อเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ต้องคุยกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยให้ตำรวจเขาช่วยติดตามดีกว่าอะไรมันจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับคุณนกครับวันนี้มาในรายการของเราเนี่ยนะครับได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้เจอศพของแฟนแล้วเนี่ยนะครับคุณนกเองได้สัมผัสเรื่องราวอื่นๆอีกไหมครับที่แฟนคุณนกมาเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นคุยกันสวด5คืนอย่างคุยพี่น้องปรึกษากันว่าคืนที่3เข้าคืนที่4ว่าเดี๋ยวเราจะเผานะเพราะเราสวดคืนวันเสาร์ก็5วันแล้วสวด5คืนเดี๋ยวเราจะเผานะเราเก็บเขาไว้เราก็จะเป็นลำบากเราเปล่าๆเดี๋ยวเราก็ต้องมาจัดงานอีกรอบนึงแต่แฟนอะไปเข้าฝันหนูสวดเขาคืนที่3ก่อนว่าแม่อย่าเพิ่งเผาพ่อนะก็เลยเล่าให้พวกพี่น้องก็ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนพี่ติ๊กมาบอกว่าอย่าเพิ่งเผาเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาบอกอย่าเพิ่งเผาพ่อนะมีการคาดเดากันไหมฮะหรือว่ามีการคุยกันในกลุ่มไหมว่าสิ่งที่เขาแพนจะมาสื่อสารว่าไม่อยากให้เผาเนี่ย
มันน่าจะมีเหตุผลหรือว่าสาเหตุมาจากอะไรก็คงยังเหมือนยังห่วงเรื่องคดีหรือห่วงหนูกับลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูอยู่กับลูก2คนแล้วมันลำบากรถเราก็ไม่มีว่าเขาคิดว่าหนูขายของแล้วหนูต้องนั่งแบบแท็กซี่มันก็ไม่คุ้มแล้วพอขายเลิกประมาณทุ่มสองทุ่มหนูต้องนั่งรถกลับแล้ววัดเสมียนมันเปรียวนะคะเพราะว่าหรือเขาจะห่วงเราหรือเปล่าเพราะปกติเขาจะรับเราเช้าเย็นเช้าเย็นคือเราไม่ต้องแบบนั่งรถเมย์หรืออะไรไปอย่างเงี้ยแต่พอไม่มีเขาหรือเขากังวลหรือเปล่าเราคิดก็เลยพอนั่งคุยกันนั่งหันหลังให้ลูกเขาที่ลงศพเขาอะก็เลยพอพระลงก็พระสวดพอพระสวดเสร็จอะไรเสร็จคุยกันตกลงกันไว้ว่าเราจะเผาวันเสาร์พระสวดยังไม่ทันได้ลงจากศาลาสวดจบที่4พระกำลังก้าวขาจะลงเครื่องขยายที่พระสวดอ่ะมันช็อตตึ๊ดๆๆแบบช็อตแรงมากเลยคนทั้งศาลานี่แบบอึ้งกันอ่ะทึ่งกันอ่ะเฮ้ยสวดมา3คืนเข้าคืน3คืนทำไมมันไม่เป็นทำไมคืนที่4เป็นหนูก็เลยบอกว่าก็แฟนก็พี่ติ๊กมาบอกว่าไม่ให้เผาไม่มีใครเชื่อเขาก็เลยนั่งแล้วเขาก็พี่น้องเขาบอกหรือว่าจะเป็นจริงปัจจุบันนี้เก็บศพของติ๊กไว้ที่ไหนครับที่วัดทองค่ะวัดทองสุธารามค่ะที่แถวบ้านค่ะใกล้ๆบ้านอยู่ค่ะก็ยังเก็บไว้แล้ววันพระหนูก็จะไปเปิดโลงแล้วก็เคาะว่าวันนี้มาหานะจะไปทุกวันพระตอนเช้าครับค่ะญาติมีเห็นคุณติ๊กหรือเปล่าพอมาอยู่ที่บ้านเอาลูกมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์เรื่อยเลยหลานตัว2ขวบกว่าชี้ไปที่ต้นไม้ที่แฟนเคยนั่งหน้าบ้านน่ะว่าติ๊กอ่ะติ๊กแล้วก็อยู่ในบ้านกันก็ทึ่งว่าเอ๊ะหลานเห็นอะไรว่าทำไมชี้ว่าติ๊กติ๊กกำลังหัดพูดแล้วก็หรือหลานจะเห็นพี่ติ๊กมาแน่เลยแล้วหลานสาวก็โผเพเดินเดินไปอุ้มลูกกลับมาหันไปหลานชี้ไปข้างหลังแม่ติ๊กหลานหันไปเป็นเงาเป็นเงาเขาเดินแล้วหลานบอกหนูจะช็อกอ่ะนะนกถามทำไมลูกเนี่ยนะติ๊กอยู่ข้างหลังหนูหลานวิ่งเข้าบ้านเลยก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราเก็บเขาไว้แล้วเขายังไม่เป็นสุขหรออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาต้องการอะไรหรือเปล่าวันนี้คุณนกมาในรายการอยากให้รายการคนผีช่วยอะไรคุณนกครับก็อยากให้ว่าวิญญาณแฟนอะจะสงบไหมแล้วก็ยังห่วงอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างเรื่องเชิญวิญญาณก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันไกลแล้วมันลึกหนูก็ไม่สามารถที่จะไปเชิญวิญญาณเขาได้หรือเขายังกลับมาไม่ได้หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศพอ่ะจะต้องทำยังไงเพราะว่าศพยังไม่ได้เผาเห็นแฟนบอกว่าอย่าเพิ่งเผาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะค่ะเอาละครับก็3เรื่องหลักๆนะครับก็คือวิญญาณแฟนเนี่ยจะสงบไหมค่ะนะฮะแฟนอยากจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าแล้วก็เรื่องที่เป็นห่วงก็คือไม่ได้ไปเชิญวิญญาณเพราะว่าอยู่ลึกมากแล้วก็อยู่บนเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเราขออนุญาตนะฮะเชิญคุณดิวจิตสัมผัสมาพูดคุยกับพวกเราครับเชิญครับคุณริวจิตสัมผัสจะมาบรรเทาทุกข์ให้กับดวงวิญญาณของคุณติ๊กที่พยายามกลับมาสื่อสารว่าตัวเองถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ในป่าลึกอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างไรติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าริวจิตสัมผัสบรรเทาทุกข์ให้กับดวงวิญญาณของคุณติ๊กที่มาร้องขอให้ตามหาศพ
็ห่วงลูกกับเมียผมอะลูกเมียผมต้องลำบากไหมครับจะเป็นอย่างไรเมื่อริวจิตสัมผัสบุกอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไปยังจุดพบศพที่ถูกฆ่าทิ้งศพไว้กลางป่าลึกต้องบอกว่าจุดฝังศพอยู่นู่นนะฮะฝั่งลูกเขาลูกนู้นเลยครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเขาอยู่ในป่าช่วงล่าท้าผีล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติน่าขนลุกเกี่ยวกับเรื่องหลอนที่ชาวบ้านละแวกนั้นหรือผู้คนที่สัญจรไปมาจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ายังมีคนอยู่ข้างในตึกและใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณพื้นที่รกร้างแห่งนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลายๆคนเห็นว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในตึกนี้อาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้ก็ได้ยินเขาพูดกันว่าผีสู่ไม่ค่อยผ่านมันได้ผ่านมาจ้ะมาฆ่ากันมั่งบางคนก็วัยรุ่นมันจะมาข่มขืนพูดง่ายนะบางทีก็มาข่มขืนกันอ่ะมันน่ากลัวไงแถวๆนี้มากไม่ค่อยกล้าผ่านคนนี้ก็เคยผ่านเนี่ยเนาะเคยเห็นเขาหุ่นนึงอ่ะก็ตัวสูงผิวคล้ำหน่อยอ่ะจ้ะจะเมาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยจ้ะติดเหล้าเสียประสาทเสียสติอ่ะพูดง่ายๆรู้แต่ว่าเขาตายอยู่ในนี้ไม่ผ่านเลยกลัวแต่เขาก็เห็นกันนะเขาก็เห็นเรื่อยบางทีก็มาจนตรงโอดควรก็มีนะบางคนก็พูดกันนะมีคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นแล้วก็บางคนก็โดนเอาของขว้างมั่งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ผ่านมาแล้วมันวิวยังไงไม่รู้แล้วมันเหมือนมีคนยืนมองอยู่อะไรเนี่ยและนี่คือเรื่องราวที่ชาวบ้านต่างร่ำลือเกี่ยวกับตึกร้างแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกข่มขืนและชายเสียสติที่เสียชีวิตในตึกนี้ป้าแพงดับเพียนป้าแพงย่อตัวลงเฮ้ยพี่เฮ้ยตำหนิจริงๆเลยเหมือนก็สะเลจริงๆครับเฮ้ยพี่ตำหนิกลัวครับเฮ้ยพี่ตำหนิกลัวและนั่นก็คือเสียงประหลาดที่คุณพระแพงได้ยินขณะปฏิบัติภารกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้กล้าที่จะเข้ามาล่าท้าผีในตึกร้างแห่งนี้ก็คือคุณนิกเดอะสตาร์และคุณการ์ตูนจาก FHM ครับเรื่องลี้ลับไหมเชื่อค่ะเชื่อมากว่ามีอยู่จริงค่ะแม้แต่ตอนที่หนูยืนอยู่ตรงนี้อาจจะมีเขาอยู่ก็ได้เพราะว่ามันเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าหนูรู้ว่ามีทุกสิ่งอยู่แล้วมีทุกที่หนูเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าหนูก็เป็นแฟนคนนึงนะของรายการคนอดผีเนี่ยแล้วช่วงล่าท้าผีเนี่ยมันลุ้นนะคือนั่งดูแบบเฮ้ยแต่มันมีบ้างที่แบบวิถ้าเราไปอยู่ในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะวิ่งไหมหรือจะแบบชักแบบขาแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงผมเป็นคนกลัวผีครับเชื่อครับเคยเจอหลายครั้งครับตอนแรกมาเป็นเงาก่อนแล้วก็มีเคาะฟูกเวลาเรานอนมีเคาะฟูกแล้วมีมาเปิดผ้าห่มเราดูเปิดมุ้งเข้ามาคือมีเสียงเด็กวิ่งขึ้นดังๆต่างภารกิจล่าท้าผีที่ตึกร้างดวงวิญญาณอาฆาตภารกิจที่1ล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวสัมผัสดวงวิญญาณภารกิจที่2มัตราสังสัมผัสดวงวิญญาณในตึกร้างภารกิจที่3นอนในโลงศพสัมผัสดวงวิญญาณจุดเทียนฮะ
เห็นน้ำมะพร้าวไหมฮะใช่ครับผมอยากให้ทั้งสองคนเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าครับล้างหน้าล้างหน้าเลยเหรอแปะๆเนาะโอเคแปะๆนะคะอึดโอเคค่ะผมล้างให้ก็ได้อ่ะซึ่งการล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวใช้สำหรับพิธีศพเป็นความเชื่อว่าอาจจะทำให้สัมผัสกับดวงวิญญาณได้แล้วทั้งคู่จะสัมผัสอะไรได้หลังจากนี้หรือไม่การ์ตูนซ้ายหันครับซ้ายหันเดินลงไปครับคนเดียวคนเดียวครับโอ้ยพี่ไม่ไปคนเดียวไม่ได้หรอเอ้ยโอ้โหขวาหันครับตูนพี่แป๊บนึงคือไฟมันจะดับอ่ะคือลมมันแรงมากเลยเนี่ยนี่ยังไม่มีความผิดปกติอะไรชั้นล่างงั้นเดี๋ยวผมจะให้นิกไปชั้น2ดูนะฮะค่ะลองครับผมได้ปล่อยน้องคนนี้ไว้คนเดียวนะนี่ครับเดินไปชั้น2คนเดียวครับโอ้จริงอ่ะจริงโอ้ยมันหนาวพี่ตรงนี้ทำไมมันลมมันเย็นมากเลยอ่ะขึ้นบันไดมาแล้วนะฮะก็มีเศษไม้มืออะไรเต็มหมดเลยนะฮะเหมือนกับเป็นโอเคเดินไปครับระดับเทียนครับเฮ้ยหุยลมมันเย็นมากเลยหนูหนาวเนี่ยนั่งลงไปครับโอเคพี่นิกพูดตามแท็กนะฮะคุณลุงคุณลุงถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ให้มาสัมผัสตัวนิกหน่อยโอ้ยให้มาสัมผัสตัวนิกหน่อยให้มาสัมผัสตัวนิกหน่อยผมอยากสัมผัสกับคุณผมอยากสัมผัสกับคุณพี่ฮะคะมีอะไรครับคือมันเย็นมากค่ะแล้วแบบมือหนูเย็นมากกว่านี้ตอนนี้ข้อมูลตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับคือต้องถึงแท็กต้องบอกว่าต้องให้เขาเรียกดวงวิญญาณน่ะของคุณลุงให้มาอยู่ชั้น2เพราะว่าแกจะได้มาชั้น2โอเคนี่ครับโอ้ยผมมีแล้วเหรอดีพนมมือฮะคุณลุงลงมาหาหน่อยลงมาหาหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วรีบๆลงมาไม่ต้องอยู่ชั้นบนรีบๆลงมาไม่ต้องอยู่ข้างบนพี่ผมเห็นเงาอะเงาตรงไหนฮะเงาข้างหลังอะเดี๋ยวนิกเห็นเงาข้างหลังได้ยังไงเพราะหน้านิกไปข้างหน้านะฮะนิกเห็นเงาข้างหลังได้ยังไงนี่ไงพี่กำลังค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่ามันเป็นแสงไฟที่สะท้อนสู่เงาคนนะพี่ข้างบนมีไฟหรือเปล่าข้างบนไม่มีไฟพี่มันมาจากข้างหลังพี่เฮ้ยแล้วมันมาได้ไงวะพี่เฮ้ยพี่นี้กลัวและเงาประหลาดที่คุณนิกเห็นนั้นคืออะไรติดตามชมต่อช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีข้างบนมีไฟหรือเปล่าข้างบนไม่มีไฟพี่มันมาจากข้างหลังพี่เฮ้ยแล้วมันมาได้ไงวะพี่เฮ้ยพี่นี้กลัวจู่ๆคุณนิกก็สัมผัสได้ถึงพลังงานเงาประหลาดที่ปรากฏขึ้นอยู่ข้างหลังทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีแสงไฟที่จะทำให้มีเงาสะท้อนได้เลยเฮ้ยเอาอีกแล้วนะชั้น2นี่อีกแล้วนะฮะเหมือนเขากำลังเดินเข้ามาตั้งสมาธิใจเย็นๆฮะให้จุดเทียนก่อนครับให้จุดเทียนก่อนรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้เหมือนเขาค่อยๆเดินเข้ามาแล้วตอนนี้เขาหายไปแล้วพี่ตั้งแต่จุดเทียนเนี่ยเราเคยเห็นวิญญาณตลอดเวลาเลยปะครับหลังๆมาเริ่มเจอบ่อยมากครับมีคนทักไหมครับเพราะว่าอะไรไม่มีคนทักครับแต่ว่าแค่ถามว่าเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมีใครทักเท่าไหร่ครับนิกครับอยากให้นิกลุกขึ้นมาฮะแล้วกลับหลังหันครับใจเย็นมีสตินะฮะมีสตินะครับค่อยๆกลับหลังหันกันนะไม่ต้องรีบฮะครับ
ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไม่มีครับพี่การ์ตูนค่ะขึ้นไปหานิกนะครับตูนได้ยินเสียงคนเดินลงมาเมื่อกี้ตึกเหมือนกระโดดเล่นอ่ะพี่นิกแกล้งวะเนี่ยไม่เลยขอหยุดแป๊บนึงนะฮะฟังพี่พูดก่อนนะครับตอนนี้นะฮะนิกอยู่ข้างบนนิกอยู่ตรงแท่นพิธีที่จะทำพิธีถูกต้องไหมฮะใช่ครับและตรงบันไดเนี่ยผมเห็นอยู่เลยนะครับว่าไม่มีใครเดินหรือขึ้นนะครับเมื่อกี้หนูเดินมาอย่างเงี้ยคือมันนิ่งมากเลยนะแล้วพอเมื่อกี้ปุ๊บแบบเหมือนอะไรตกลงมาแบบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะตรงเนี้ยคือเสียงมันแบบปึ๊บๆเหมือนแบบใครกระโดดตึ้งลงมาแบบเล่นๆน่ะแต่ไม่ใช่เสียงแบบทุ้มแต่เป็นเสียงแบบแหลมๆอ่ะคุณการ์ตูนสัมผัสได้ถึงเสียงปริศนาเหมือนมีคนกระโดดอยู่บริเวณที่เธอยืนอยู่ทั้งที่เธอและคุณนิกต่างแยกกันยืนอยู่คนละจุดแล้วเสียงประหลาดที่คุณการ์ตูนได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่ไม่เป็นไรฮะเก็บความรู้สึกวันนี้ขึ้นมาครับขึ้นมาก่อนคุณการ์ตูนจะต้องขึ้นมาชั้นบนเพื่อปฏิบัติภารกิจกับคุณนิกครับให้ทั้งสองคนมาตรงบันไดเลยครับเดินตรงมาเลยครับผมไม่ต้องขึ้นบันไดนะครับเดินตรงมาเลยครับมีห้องห้องนั้นแหละครับโอ้พี่โหเอาเสือดึงออกมาฮะเอาเสือมาเนี่ยครับนี่เห็นทางขวามือไหมฮะเห็นแล้วครับโอเคครับมีผ้าอะไรบ้างครับมีผ้าขาวแล้วก็โอเคเอาผ้าขาวมานะครับแล้วก็เอาสายสินเอาดอกไม้ทูบเทียนออกมาแล้วไปอยู่ตรงที่มีเสื้อผ้าเยอะๆฮะนี่ครับอยากให้นิกนอนตรงเบื่อฮะนอนลงไปครับผมนอนบนเสื่อครับผมการ์ตูนครับเคยเห็นการมาตาสั่งไหมฮะเฮ้ยนอนลงไปครับคุณนิกจะต้องปฏิบัติภารกิจที่สองด้วยการมัดตราสังสัมผัสดวงวิญญาณและนอนอยู่เพียงลำพังที่ชั้นสองครับมาดูกันครับว่าหลังจากทำการมัดตราสังแล้วคุณนิกสัมผัสอะไรเกี่ยวกับโลกหลังความตายได้บ้างตอนนี้กล้องนิ่งแล้วนะฮะไม่มีการขยับขยื้อแล้วนะครับบอกนิกก่อนนะฮะนิกเดี๋ยวพูดตามแพ็กนะครับใจเย็นฮะค่อยๆค่อยๆใจเย็นครับคุณลุงคุณลุงมาหาผมหน่อยมาหาผมหน่อยมาสัมผัสตัวผมหน่อยมาสัมผัสผมหน่อยมาสัมผัสผมหน่อยนิกแป๊บนึงนะครับขอเวลา1นาทีนะฮะ1นาทีแล้วเดี๋ยวให้ลงมาเลยครับพี่ผมรู้สึกเหมือนคนเดินอะตอนนี้ไม่มีใครเดินครับไม่มีใครเดินมีพี่มีไม่มีฮะไม่มีจริงๆดูมอนิเตอร์อยู่จริงๆไม่มีใครเดินมันหัวนี่พี่นี่เค้าเดินวนผมอยู่เนี่ยตรงไหนนะฮะพี่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เดินอยู่ข้างๆผมเลยเนี่ยไม่มีใครเดินข้างนิกเลยเว้ยเขาเดินวน3รอบแล้วพี่4รอบแล้ว5รอบแล้วเหมือนมีเงามั้ยเหมือนเห็นมีเงาอย่างงี้ป่ะผมขอเวลานิดเดียวจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตาฝาดตอนแรกผมคิดว่าตาฝาดผมเห็นคนเดียวจู่ๆคุณแท็กก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ปรากฏอยู่ที่จอมอนิเตอร์จากกองบัญชาการแล้วสิ่งที่คุณแท็กเห็นคืออะไรติดตามชมต่อช่วงหน้าช่วงล่าท้าผีผมขอเวลานิดเดียวจริงผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตาฝาดตอนแรกผมคิดว่าตาฝาดผมเห็นคนเดียวจู่ๆคุณแท็กก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ปรากฏอยู่ที่จอมอนิเตอร์จากกองบัญชาการจึงได้ขอดูภาพจากกล้องอีกครั้งสังเกตบริเวณด้านขวามือให้ดีนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มพลังงานกำลังวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณนิกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณนิกสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินอยู่รอบๆตัวเขาไม่รู้ว่าเงาปริศนาที่ปรากฏนั้นคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันทำให้คุณแท็กและคุณเจนถึงกับอึ้งและขนลุกเลยทีเดียว
นิกครับตอนนี้นิกรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกไม่ดีอ่ะพี่รู้สึกไม่ดียังไงฮะมันเหมือนมีคนค่อยๆเข้ามาพี่มีเหมือนคนอยู่ข้างๆหรือว่าเป็นยังไงเป็นเหมือนค่อยๆบีบเราค่อยๆบีบเราเหมือนมีคนมันจ้องนี่เหรอมันไม่ใช่จ้องมันเป็นแบบเนี่ยค่อยๆบีบเราลงมาเนี่ยเหมือนคนนอนทับเนี่ยตั้งจิตดีๆนะนิกเมื่อกี้ตอนที่นิกคุมผ้านะครับแล้วถ้าสั่งนู่นสั่งนี่นะฮะก็คือเราเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนตัวผ่านนิกไปฮะผมเคยเจออย่างนี้แล้วครั้งนึงอ่ะที่ไหนฮะลองเล่ามาดิครับเป็นที่จังหวัดมหาสารคามพี่แล้วเขาไปเดินบนเงี้ยถือเทียนอ่ะแล้วก็พูดภาษาเขมรนะแบบแล้วก็คือถือเทียนเดินอ้อมเตียงอ่ะตอนนี้รู้สึกไหมฮะว่ามีคนเดินรอบหรือว่าไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วพี่ทำจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งใจเย็นนะฮะนิ่งครับโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ลงไปข้างล่างแล้วแล้วพูดตามพี่นะถ้าผมเปิดผ้ามาถ้าผมเปิดผ้ามาผมอยากเห็นคุณซ้ายมือของผมผมอยากเห็นคุณซ้ายมือของผมท่านนิกนะครับพร้อมเปิดเองเลยนะฮะแล้วแต่นิกเลยฮะถ้าพร้อมเปิดเลยฮะแล้วคุณนิกจะพบเจออะไรหลังจากนี้หรือไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไม่มีพี่โอเคไม่มีไม่เป็นไรลงไปหาการ์ตูนฮะและตอนนี้คุณนิกกับคุณการ์ตูนก็จะออกมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจในบริเวณโกดังของตึกร้างแห่งนี้ครับเข้าในโกดังครับโอ้เข้าไปครับนี่คือรูปปั้นเอาผู้หญิงคนนี้ลงมาเฮ้ยพี่ผมเป็นคนถือด้วยเหรอเอาผู้หญิงคนนี้ลงมาป่าช่วยกันเอาลงมาป่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำภารกิจสุดท้ายแล้วท่านโทษเฮ้ยโอเคครับแล้วก็เดินออกมาจากห้องนี้และตอนนี้ทั้งคู่จะต้องทำการเดินเข้าไปในตึกร้างอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจสุดท้ายครับนี่ครับเดี๋ยวนิกช่วยเปิดโล่งหน่อยครับกระตุนคะไปนอนในโรงค่ะบอกว่ากลัวในโรงที่สุดก็ให้ลงในโรงนี่ฮะเอาหัวทางไหนเนี่ยเอาหุ่นตัวนั้นไปนอนกับการ์ตูนฮะฮะจะดีพี่พี่แท็กป่ะจริงหรอจริงครับเอาหน้าเขาขึ้นนะพี่ส่งโอ้โหโอเคไว้อย่างงี้ฮะแล้วเดี๋ยวนิกไปอีกห้องนึงฮะโหเฮ้ยพี่แท็กอยู่อย่างงี้เลยเหรอและช่วงเวลาที่คุณการ์ตูนจะต้องอยู่ในโรงเพียงลำพังนั้นเธอจะสัมผัสอะไรได้หรือไม่โอเคครับจบภารกิจครับขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างฮะตอนที่ได้มาล่าท้าผีตรงนี้ฮะคือต้องบอกเลยว่าตอนที่เราดูคนอื่นนอกจอกับเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยแตกต่างกันมากเลยครับอ่ะนิกฮะเป็นยังไงบ้างฮะกับการมาล่าท้าผีในครั้งนี้ฮะผมเป็นคนที่เกลียดการที่จะต้องมาเจอผีแล้วเพราะว่าผมเจอผีบ่อยครับเจอผีเจอจนชินหรือว่าเจอจนเราต้องเราคิดว่าเราต้องเจออีกหรือเปล่าไม่ชินเท่าไหร่ครับผมเจอมาแต่ละรูปแบบก็แบบมานอนเคาะฟูกบ้างมีการมาเปิดผ้าห่มเราบ้างครั้งนี้ก็เจออีกก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเดินวนเราอีกซึ่งเป็นเหมือนครั้งตอนที่อยู่จังหวัดมหาสารคามตอนที่จำเป็นเด็กๆอยู่ครับคือนอนแล้วฝันแล้วก็เจอเป็นคุณยายจุดเทียนครับแล้วเขาก็เดิน
รอบเตียงที่เรานอนอยู่ครับพี่เจนฮะน้องสองคนนี้เป็นไงบ้างฮะอันนี้เขาเป็นคงอาจจะมี six sense ครับนะในคุณนิกเนี่ยอาจจะมี six senseติดตัวมาก็แต่ว่าเราไม่ได้ค่อยทำบุญแต่เวลาเราเห็นอะไรพวกนี้เราก็จะรู้สึกกลัวแล้วเราไปรับปากใช่ไหมคิดในใจก็ไม่ได้พวกนี้เขาจะตามไปขอหรือตามไปทวงครับนะคะก่อนจะราจากกันไปครับพี่เจนฮะอยากจะมีอะไรสอนคนทั้งบ้านได้สัจธรรมข้อหนึ่งนะคะตอนที่นอนในโรงก็สอนให้เรารู้ว่าตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนหรือมาจากที่ใดสุดท้ายก็แค่ลงเท่านั้นเองเจอกันใหม่ที่หน้าเวลาเดิมนะครับวันนี้เราทั้ง4คนเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งนะฮะเป็นนักร้องร็อกครับรู้จักกันแน่นอนคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงชื่อของพี่แมวแล้วเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะนึกถึงมาที่แบบเข้มๆหนวดเขาเฟิร์มๆดุร็อกๆเนี่ยนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าครั้งหนึ่งสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับคุณแมวเนี่ยขับรถกลับจากชลบุรีครับพี่แมวขับรถอยู่นะฮะวิ่งไปอยู่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพครับอยู่เลนซ้ายชิดเลยนะฮะฝั่งซ้ายเลยปรากฏว่าขณะที่ขับไปอยู่เนี่ยนะครับเห็นเหมือนกับเป็นผู้ชายนอนขวางกลางถนนอยู่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหักหลบลงข้างทางเพราะกลัวจะทับร่างผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขณะที่หักหลบเนี่ยมองกระจกหลังว่าเฮ้ยรถคันหลังที่ตามมาอยู่เนี่ยจะทับหรือเปล่ารถคันหลังไม่เห็นหรืออะไรไม่ทราบครับทับร่างผู้ชายคนนั้นไปเลยอธิบายไม่ได้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนี่เป็นเพียงเรื่องเดียวสมัยตอนเรียนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องต้องให้พี่แมวเล่าเองฮะพบกับจิรศักดิ์ปานพุ่มครับสวัสดีครับชาวล็อกและแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ก็ดูจะเข้าขากับคุณตั๊กเป็นอย่างดีครับเพราะมีมาดเข้มสไตล์ร็อกเกอร์เหมือนกันนั่นก็คือคุณแมวจิรศักดิ์สุดยอด X Producer สาขาดนตรีร็อกจากรายการ The Band นั่นเองครับภาพลักษณ์ของพี่แมวต้องบอกว่ามาร็อกเกอร์มากครับส่วนตัวแล้วนะฮะเชื่อมั้ยไอ้เรื่องแบบนี้ฮะว่ามันมีจริงแต่ก่อนไม่เชื่อครับแต่ก่อนก็ในช่วงโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นห่ามๆเป็นคนเรียกว่าจิตแข็งก็ได้เคยเดินผ่านป่าช้าเดินผ่านอะไรด้วยท่าทีที่แบบไอ้กลัวหลอกอะไรเงี้ยเฉยนิ่งเลยนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเราใจเราไม่ได้ไปใฝ่กับตรงนั้นไม่ได้ไปกลัวไม่ได้ไปอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่กลัวไม่มีจริงไม่สนพี่แมวฮะแล้วเหตุการณ์ไหนฮะที่พี่แมวเชื่อว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงครับมันมีช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนช่วงปีหนึ่งปีสองคิดว่าปีสองฮะคิดว่าปีสองไปหาเพื่อนที่ชลบุรีแล้วก็แบบอยู่สนุกสนานเฮฮากันเล่นดนตรีอะไรกันไปผมเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ14แล้วบอกว่าก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามหาลัยก็ยังเล่นอยู่ก็ไปหาเพื่อนเล่นดนตรีอะไรกันขากลับกรุงเทพประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับขับรถกลับกันแล้วก็เพลิดเพลินเพื่อนๆบางคนก็สลบสลายกันไปก็มีคนนึงเป็นผู้หญิงนั่งข้างหน้าขับรถมาแล้วมันจะเป็นถนนใหญ่นะครับ2ฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นขาเข้าเมืองฝั่งนี้จะเป็นขากลับเข้ากรุงเทพฯเว้นเนี่ยแล้วขับไประยะสักประมาณน่าจะประมาณสักไม่เกิน100เมตรนะฮะมันระยะที่พอมองเห็นอะไรได้นะผมเปิดไฟสูงแล้วเสร็จแล้วก็คือผมชอบเปิดไฟสูงสายตาไม่ค่อยได้เปิดไฟสูงแล้วแบบเอ๊ะมันเห็นอะไรขวางถนนอยู่เป็นถุงเหมือนเป็นถุงอะไรกระสอบหรือเปล่ายาวๆใหญ่ๆ วางขวางเลยใช่ไหมขวางอยู่ระยะที่แบบว่าขวางเลยก็นึกในใจเฮ้ยอะไรวะทำไมวางงี้อุบัติเหตุได้ง่ายๆเนี่ยเปิดไฟสูงแล้วเสร็จแล้วก็แบบพอเข้าไปใกล้ๆสักระยะสักประมาณมันล้นเข้ามาละ50เมตร20เมตรอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่กระสอบอ่ะแต่ว่ามันเหมือนคนอ่ะคือถนนอย่างงี้นะฮะนอนขวางนี้เลยอยู่กลางไงอยู่เล็ดอยู่ตรงกลางระหว่างมันจะมี2ช่อง
สองเลนอยู่กลางค่อมอย่างนี้เลยพอมาสักเหลือแค่ประมาณสัก10เมตรนะฮะผมมันชัดมากครับเป็นคนถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อนะฮะแล้วใส่กางไม่ใช่กางเกงเป็นเหมือนผ้าเตี่ยวผ้าพันเป็นผ้าใหญ่ๆพันเหมือนผ้าจุงกระเบนนะฮะเหมือนนุ่งจุงกระเบนแบบสีประมาณแดงเข้มๆแล้วตัวเขาเป็นยังไงสีอะไรตัวเนื้อตัวคือถอดเสื้อถูกป่ะเป็นสีเนื้อไหมสีค้ำๆคือไม่ใช่สีแบบคือถ้าเป็นคนผิวดำก็น่าจะเกือบพวกจำไม่กั้นได้โอ้โหนะเกือบประมาณเกือบอย่างนั้นนะฮะแล้วแบบลักษณะการนอนเฮ้ยโดนรถชนบ้างวะเฮ้ยมีรถคันไหนก็ไม่เห็นมีรถจอดคือปกติถ้าเป็นอุบัติเหตุก็น่าจะมีก็ต้องมีใช่ก็แบบเฮ้ยถ้าคนโดนรถชนมันท่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่นอนอย่างเป็นระเบียบนอนแบบขาชิดตัวตรงคือถ้าคนโดนรถชนมันก็น่าจะแบบเบี้ยวๆบิดๆไปมีเลือดมีอะไรก็ว่าไปแต่นี่แบบนอนตัวตรงลักษณะเหมือนตั้งใจมาวางอยู่ตรงนั้นถูกไหมใช่เพราะมันตรงนี้เหมือนถูกวางอยู่ตรงนั้นถูกไหมเหมือนเอาตุ๊กตามาวางลำตัวตรงขาตรงอะไรเงี้ยนอนหงายนอนหงายครับนอนหงายพอผมเห็นผมชะลอละพอระยะแบบว่าหลัก10เมตรอะไรนี่ผมชะลอแล้วพอเหลือแค่5เมตรเนี่ยผมตัดสินใจหักเลยครับเพราะว่าแบบเฮ้ยมันเขาไม่ขยับตัวไม่อะไรมันไม่มีสติแน่ๆแล้วมันไม่รู้ว่าคนบอกว่าคนอะไรว่าเฮ้ยหักรถหลบออกทางซ้ายถามที่แมวตอนพี่หักอ่ะสมมตินะสมมติผมขับอยู่ถูกไหมผมเห็นมีศพวางอยู่ตรงเนี้ยวางตรงพื้นเนี่ยผมหักปั๊บเนี่ยช่วงที่ผมหักแล้วก็เลยผ่านไปผมต้องเห็นศพอยู่ข้างๆยังมองอยู่พี่เห็นอยู่ไหมยังมองอยู่ครับแสดงว่ามุมนั้นต้องชัดมากตอนนั้นผมลดความเร็วลงมาอยู่ประมาณสัก60ยิ่งชัดเลยจาก120ลดลงมาเรื่อยๆเป็นลำดับพอเห็นแล้วบอกค่อยๆลดลงมาแล้วค่อยๆลดลงมาโดยที่ไม่ได้คิดว่ามีรถตามมาหรือเปล่าด้านซ้ายแต่ว่าบังเอิญว่ามีรถตามหลังมาแต่ว่าอยู่ทางด้านขวาครับแต่ว่าคันนั้นเนี่ยครับวูขึ้นไปเลยเฮ้ยเอ้าเหยียบสิอย่างนี้ทับสิก็ต้องตายนะต้องตายฮะถ้าเป็นคนที่ไม่เหลือหรือถ้าเป็นอะไรก็ต้องมีกระเด็นกระดอนกันบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอผมขับไปปุ๊บมองตามไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขับวูแล้วเสร็จแล้วก็จอดแล้วเสร็จแล้วก็มองกระจกหลังก่อนแล้วเสร็จแล้วหันไปมองเฮ้ยไม่มีอะไรเว้ยกระจกหลังไม่มีอะไรครับไม่มีไอคนที่นอนอยู่ที่ว่านั่นไม่มีเหรอสมมุติถ้าเกิดมีการทับมองได้2ประเด็นนะ1มีการทับเนี่ยสภาพศพก็ต้องกระเด็นที่ต้องเห็นว่าเฮ้ยมันกระเด็นกึกๆๆๆอยู่ด้านหลังหรือรถคันนั้นต้องเสียหลักหรือว่าค่อมไปเลยศพก็ต้องยังนอนอยู่บนพื้นอยู่ถูกมั้ยมันต้องมีเสียงอะไรแต่นี่สิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหายทุกอย่างหายหมดเลยได้ยินแต่เสียงรถวูขึ้นไปถ้าชนถ้าเหยียบมันก็ต้องมีบึ๊บๆๆหรืออะไรสักอย่างไม่รถเสียหลักก็ต้องมีอะไรกระเด็นกระดอนแล้วสาขาตอนนั้นพี่แมวลงจากรถไปดูไหมไม่ลงครับไม่ลงผมก็แมวไปคนเดียวไปหาตอนนั้นมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนผู้หญิงนั่งอยู่แล้วเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นงงพี่แมวเขาถามเห็นปะเขาไม่เห็นนะเขาถามเป็นไรเป็นไรเขาคิดว่าผมปวดฉี่ฮะคิดว่าผมจอดรถเพื่อที่จะไปฉี่แต่ผมก็แบบเฮ้ยเป็นไรดูใครหาอะไรมีอะไรเปล่าผมก็ไม่พูดนะเพราะได้ยินมาว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยให้พูดอะไรอย่างเงี้ยห้ามทักห้ามทักเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรขับรถกลับขับช้าๆเลยตอนนี้ถือว่าโอ้คันนี้บอกว่าไม่เกินร้อยครับ80นี่ก็บอกว่าโอ้สบายแล้วไม่ไหวแล้วแล้วพอมาถึงที่หมายนะฮะได้เล่าให้เพื่อนฟังไหมว่าไอ้ที่เมื่อกี้จริงๆแล้วหลบลงซ้ายเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลงไปฉี่หรอกแต่ว่าเจอเหตุการณ์เล่าให้ฟังตอนถึงบ้านแล้วครับตอนถึงที่หมายแล้วก็ค่อยบอกเขาว่าเฮ้ยแกเห็นที่เราเห็นเมื่อวะอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็เราเห็นคนนอนขวางถนนอยู่อะเราเลยขับรถหลบออกมาทางซ้ายเพื่อที่จอดดูเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็เขาไม่ได้หลับนะเรายังงงอยู่เลยว่าแกขับหลบอะไรนึกว่าจะลงไปฉี่โอเคโอเคชัวร์แล้วล่ะชัวร์แล้วล่ะคงไม่ใช่คนก็ต้องอะไรสักอย่างแล้วล่ะแสดงว่าเขาตั้งใจคือถ้าบอกว่าวิญญาณตนนั้นคือตั้งใจให้พี่แมวเห็นคนเดียวเพราะว่าเพื่อนในรถก็ไม่เห็น
รถที่ขับตามมาก็เข้าใจว่าไม่เห็นเหมือนกันครับแสดงว่าตั้งใจให้แมวเห็นคนเดียวแหละครับจากนั้นความคิดก็เลยเริ่มเปลี่ยนความที่ไม่เชื่อเริ่มแบบว่าเฮ้ยอะไรวะเริ่มเฮ้ยอะไรวะแล้วฮะมันแบบมันไม่เชื่อก็แบบยังไงแล้ววะมันก้ำกึ่งถ้าจะให้ไปเดินผ่านป่าช้าอีกทีนึงคงไม่แน่ใจละตอนนี้ครับนั่นคือถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชัดเจนที่สุดครับกับสิ่งที่เจอมากับเหตุการณ์นี้นะครับตีความได้ไหมครับว่าไอ้จุดนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับก็อาจจะไปได้ครับใครสักคนหนึ่งศพสัญญาเก่าวิญญาตัวตายตัวแทนเออผมนึกถึงคำนี้ครับคือแต่ก่อนไม่เคยรู้จักคำเหล่านี้เลยเพราะไม่ได้สนใจแต่พอหลังๆมาพอเริ่มแบบอายุบอกว่าเริ่มเรียนรู้อายุครับอายุมันตัวเลขเริ่มใหญ่ขึ้นครับผมประสบการณ์เริ่มมากเริ่มเรียนรู้จากบุคคลรอบข้างเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาก็ได้ยินคำเหล่านี้คำว่าตัวตายตัวแทนผมก็เลยมานึกถึงถ้าวันนั้นถ้าเป็นเราที่เหยียบเข้าไปหรือตกใจแล้วแบบหักไปทางขวาแทนที่หักทางซ้ายและไอ้รถคันที่มันมาเนี่ยเต็มเลยครับเลยคราวนี้พอเราเริ่มโตขึ้นมาเจออีกไหมพี่แมวอันนี้เจอหลังจากที่พอโตขึ้นครับใช้ชีวิตวัยรุ่นมาเพียงพอละช่วงนั้นก็เมามันสนุกสนานกับชีวิตอะไรไปแบบพอโตขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มแสวงหาสาระแก่นแท้ของชีวิตละปรัชญาชีวิตเริ่มเข้าในเรื่องศาสนามากขึ้นไปบวชฮะไปบวชอะไรบวชเรียนอะไรกันใช้เวลา2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เอาสักพักนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาทํางานนะเสร็จแล้วช่วงนั้นปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเต็มที่เป็นสายวัดป่าโอ้โหเข้มเลยวัดเข้มเลยครับเจ๋งมากพี่แม่ฉันในบาตรใช้มือไม่มีใช้ช้อนแล้วก็แบบแบบฉันมือเดียวคือช่วงนั้นก็เข้มข้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกลับมาบ้านก็ยังศึกออกมาแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ก็มีความรู้สึกว่าที่บ้านเริ่มไม่ปกติเรื่องราวของคุณแมวยังไม่จบติดตามชมต่อสัปดาห์หน้าครับหมดเวลาแล้วครับของรายการคุณหนูผีท้ายรายการแบบนี้ข้อคิดจากคุณดิวครับเชิญเลยครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการคนหวดผีนะครับตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มต้องใช้คำว่ากลุ่มมิจฉาชีพดีกว่าหลอกลวงนะครับโดยการนำโครงการที่รายการคนหวดผีทำก็คือเราจะหารายได้ไปช่วยเหลือกับวัดพระบาทน้ำพุในการสร้างอาคารคนทำดีอวดผีใช่ไหมครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราได้จบโครงการแล้วนะครับผมเพราะนั้นใครที่จะบริจาคเงินเนี่ยจะต้องไปบริจาคโดยตรงที่วัดพระบาทน้ำพุแต่ในขณะนี้ครับมีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ออกไปเลี่ยไรในนามของรายการคนอวดผีตามศูนย์การค้าต่างๆหรือย่านชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นขอประกาศตรงนี้นะครับว่าในนามรายการคนอวดผีรวมถึงบริษัทเวิร์กพอยต์ด้วยนะครับไม่มีนโยบายให้ใครออกไปเลี่ยไรเงินนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมระวังตกเป็นเหยื่อนะฮะบางคนยิ่งกว่านี้ครับพี่กิตบอกว่าพี่กิตให้มาเลี่ยไรบางคนก็บอกว่าผมเป็นคนบอกให้เขาไปเลี่ยไรเพราะนั้นคุณผู้ชมระวังการโดนหลอกลวงนะฮะอันนี้เจอแล้วแล้วก็มีหลักฐานด้วยครับเพราะนั้นโปรดระมัดระวังให้มากครับเหมือนเดิมครับผมเองก็มีคำคมมาเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นคำคมเกี่ยวกับการที่บอกว่าสู้ชีวิตมั่นใจเลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยมักจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้อุปสรรคนะครับคุณผู้ชมไม่มีวันหมดก็เหมือนกับหางจิ้งจกถึงแม้มันจะขาดไปก็จะงอกขึ้นมาใหม่อยู่ดีครับเดี๋ยวไม่ตลกนะเอาไม่ดิผมไม่ตลกผมไม่ตลกอันนี้จริงจังเหรอเอาทำไมล่ะช่างมันเถอะมันจะทฤษฎีแบบนั้นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆครับขอบคุณเสื้อผ้าอันาเธอร์ครับแล้วก็อย่าลืมนะติดตามรายการคนหนวดผีนะครับพุธหน้าเจอกันใหม่เวลาเดินทางทรบ5นะครับคืนนี้คุณทำดีอดผีแล้วหรือยังวันนี้ลาทีสวัสดีครับสวัสดีครับ